ไออามีนาย่องเงียบมอบรอยยิ้มให้ผู้ป่วยเด็กอิ่มใจได้รับพลังบวกทุกครั้งที่ทำกิจกรรมดีๆไออามีนาย่องเงียบมอบรอยยิ้มให้ผู้ป่วยเด็กนับเป็นเรื่องราวดีๆของนางเอกสาวตาคมไออามีนากูลที่ล่าสุดได้ไปมอบความสุขให้น้องๆผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวที่หอผู้ป่วยเด็กอาคารหนึ่งโรงพยาบาลรามาธิบดีงานนี้นางเอกสาวได้หอบทั้งความสวยสดใสความใจดีพร้อมด้วยตุ๊กตาแสนน่ารักมามอบให้อีกทั้งยังได้อ่านหนังสือนิทานร่วมเล่นเกมและให้กำลังใจน้องๆที่มารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลรามาธิบดีอีกด้วยโดยกิจกรรมดีๆอย่างนี้ได้ยินมาว่าเจ้าตัวได้แอบย่องเงียบทำเป็นประจำอย่างต่อเนื่องแบบไม่ออกสื่อมานานแล้วนับเป็นเรื่องราวดีๆส่งท้ายปีขอปรบมือรัวๆให้นางเอกสายบุญตัวจริงดังๆไปเลยทั้งนี้นางเอกสาวเผยว่าด้วยความที่ตนเป็นคนชอบเด็กอยู่แล้วเวลาว่างก็เลยหากิจกรรมที่จะทำให้เกิดแรงบันดาลใจหรือกำลังใจที่เราจะส่งไปให้น้องๆและเราก็ได้รับจากน้องๆเช่นเดียวกันซึ่งครั้งนี้ตนตั้งใจมาหาน้องๆเพราะอยากทำเพื่อน้องๆหอผู้ป่วยเด็กอาคารหนึ่งโรงพยาบาลรามาธิบดีอยากมอบความสุขส่งรอยยิ้มให้ซึ่งพอได้เจอกับน้องๆถึงแม้เขาจะป่วยแต่จะเห็นได้เลยว่าเขามีจิตใจที่เข้มแข็งมากตอนแรกเตรียมหนังสือนิทานมาเล่าให้น้องๆฟังแต่น้องๆชวนให้เล่นเกมกันสนุกเลยแล้วก็ได้นำตุ๊กตามามอบให้น้องๆด้วยที่ไอชอบทำกิจกรรมกับเด็กๆเพราะพวกเขาเหมือนผ้าขาวที่มีแต่พลังบวกซึ่งไอรู้สึกว่าตัวเองได้รับทุกครั้งที่ได้ทำกิจกรรมดีๆแบบนี้ทำให้เราอิ่มใจและเราก็ได้ส่งกำลังใจจากเราให้พวกน้องๆด้วยเช่นกันค่ะไอกล่าวทิ้งท้ายอดีตนางงามเจสสิก้าแฉพระเอกยับตบตาคนดูแท้จริงมีคนเลี้ยงพัวพันยาเสพติดอดีตนางงามเจสสิก้าสมปองแฉพระเอกเฉายับตบตาคนดูพยายามใช้ชีวิตดูดีแท้จริงมีคนเลี้ยงพัวพันยาเสพติดชาวเน็ตแห่สงสัยเกาะติดข่าวกดติดตามข่าวสดเพิ่มเพื่อนทำเอาอึ้งกันใหญ่มีเรื่องให้ขาเมาในวงการบันเทิงได้เผือกกันอีกแล้วเมื่อนักแสดงสาวลูกครึ่งสุดเซ็กซี่เจสสิก้าสมปองเอสพินเนอร์ดีกรีมิสแกรนด์ไรซิงสตาร์ปี2017โพสต์ไอจีสตอรี่แฉพระเอกยับทำเอาหลายคนอึ้งโดยเธอระบุว่าพระเอกละครเย็นคนหนึ่งที่พยายามใช้ชีวิตให้ดูดีแต่ในความเป็นจริงคือมีเกเลี้ยงแล้วก็มีคดียาเสพติดที่ยังต้องขึ้นศาลอยู่เห็นแล้วก็สงสารคนที่ต้องอยู่ด้วยเขาจะต้องหลอกคนอื่นไปถึงเมื่อไหร่นะงานนี้ชาวเน็ตหลายคนต่างสงสัยไม่น้อยว่าพระเอกคนดังกล่าวเป็นใครทั้งนี้เจสสิก้าสมปองสาวสวยลูกครึ่งอดีตมิสแกรนด์กรุงเทพมิสแกรนด์บางกอก2017และมิสแกรนด์ไรซิ่งสตาร์มิสแกรนด์ไรซิ่งสตาร์2017และเคยเป็นนักแสดงสังกัดช่อง7มีผลงานละครมาแล้วหลายเรื่องหลังหมดสัญญากับวิกหมอชิตผันตัวเป็นนักแสดงอิสระผลงานปัจจุบันมุนรักแซ่บอีหลีทางช่องวัน31